สีลังโลเกอ,อนุตรังแปลว่าศีลเป็นเยี่ยมในโลกในโลกนี้มีศีลเป็นปิ่นแก้วประดับแล้วล้ำเลิศประเสริฐทั้งบุรุษทั่วท่วนมวลสตรีศีลไม่มีเสื่อมยศไม่งดงามศีลเป็นเดิมเสริมคุณบุญประกอบให้ชื่นชอบสูงส่งด้วยองค์สามกายวาจาพร้อมจิต จริตงามไม่มีความโศกเศร้าทุกเช้าเย็นสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นี่จะต้องรู้จักสิ่งที่มีชีวิตมหัศจ,จรรย์เรียกว่ากึ่งเทพกึ่งเดรัจฉานที่เรียกกันว่าพญานาะคเป็นอย่างดีเดรัจฉานนี่ไม่ใช่คำหยาบนะครับ เดรฉา,านแปลว่าผู้ไปในทางขวางคือเลื้อยไปหรือว่าเอาอกนี่ขนานไปกับพื้นดินนะสัตว์เดรฉา,านเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นส่วนคนเนี่ยจะมีลำตัวตั้งตรงตั้งตรงตั้งฉากกับพื้นดินส่วนเดรฉา,านนะ่ะคือสัตว์นี่ทุกตัวและครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรทั้งนั้นนะ่ะย่อมมีลำตัวขวางหรือว่า ท่อนลำตัวนี่ขนานไปกับพื้นดินพญานาคเนี่ยมหิทริิ์ของพญานาคทั้งหลายเรียกกันว่ากรรมวิปากชาริษหมายถึงฤทธิ์ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอำนาจกรรมเก่าบันดาลให้มีขึ้นเองไม่ต้องนั่งเข้าฌานเพ่งกสินให้เกิดอภิญญาเหมือนมนุษย์ปัจจุบันในช่วงเวลาหลายปีมานี้พญานาคอยู่ในความสนใจของคนไทยทุกหย่อมย่า ใช่แต่พุทธศาสนิกชนเท่านั้นแม้แต่พวกลทัทธิความเชื่ออื่นก็เริ่มสนใจกันอย่างกว้างขวาง,วางทั้งนี้ก็เพราะสื่อต่างๆนำเสนอเรื่องพญานาคกันอย่างคลึกโครมจากกระแสะอันโด่งดังของละครทีวีเรื่องหนึ่งซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ของนางพญานาคีที่หมายถึงนาคเพศเมียส่วนเพศผู้ก็คือนาคาหรือว่านาโคหากจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพญานาค ในปกรณมศาสนาพราหมณ์อินดูจะพบการกำเนิดของพญานาะคในมหาคัมภีร์โบราณหลายคัมภีร์เช่นคัมภีร์มหากราบและคัมภีร์มหาปูราณะเป็นต้นแต่ที่นิยมนำมาอ้างอิงแล้วก็มีพญานาคให้กล่าวถึงมากที่สุดเป็นคัมภีร์มหากราบมหาภราตะซึ่งถูกนำไปค้นคว้ากันอย่างแพร่หลายในคัมภีร์มหาภราตะ ได้กล่าวถึงพระกัศยปะประชาบดีบรมเทพซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพระมุนีท่านนี้มีภรรยาอยู่เป็นอันมากหนึ่งในจำนวนนั้นมีนางกัททรุมารดาแห่งเหลา่าพญานาคทั้งหลายรวมอยู่ด้วยและมารดาแห่งนาคแล้วก็พี่สาวของนางชื่อนางวินตาซึ่งเป็นมารดาของพระอรุณและพญาครุฑ แรกเริ่มเดิมทีสองสีพี่น้องยังเป็นหญิงโหมจารีได้ชวนกันไปเข้าเฝ้าพระสวามีคือพระกัสยปะประชาบดีปรนิบัติอย่างอ่อนโยนเอาใจเพื่อขอบุตรจากเทพบิดรจนกระทั่งพระมหามุนียอมใจอ่อนให้พรไปตามที่ทั้งสองกัลยาณีร้องขอในคัมภีร์ไม่ได้ระบ,บุว่าพระเทพบิดรนนิลเมิดโหมจารีหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่เปล่งวาจาประสาทพร นางกัทรุก็ขอบุตรเป็นนาคหนึ่งพันตนก็สำริจผลสมปราถนาส่วนพี่สาวเนี่ยคือนางวินตาขอบุตรเพียงสองคนแต่ขอให้บุตรทั้งตนมีอิทฤทธ์ธเก่งกาจเหนือกว่าบรรดานาคทั้งหนึ่งพันตนพระมุนีก็ให้พรตามนั้นหมดทุรากับสองกัลยาณีแล้วพระกัตสปะยะมหาบดี ก็อำลาสองสีพี่น้องเดินหายเข้าสู่ป่าลึกไปครั้นการเวลาแห่งการตั้งคันถึงกำหนดคลอดทั้งสองก็คลอดลูกออกมาเป็นไข่ฝ่ายนางกัทรุคลอดไข่ออกมาหนึ่งพันฟองสมดังพรที่ได้รับจากพระเทพบิดรส่วนพี่สาวคือนางวินตาก็คลอดเป็นไข่สองฟองตามที่ขอพรไว้แต่กว่าไข่ทั้งหมดจะฟักออกมาก็กินเวลายาวนานถึงครึ่งพันปี ปรากฏว่า500ปีถัดมานีนไข่ของนางกัททรุฟักออกมาเป็นนาค1,000ตนและไม่ต้องภูมิฟักเลี้ยงดูใดๆเนื่องจากทุกตนเติบใหญ่ทันทีที่ออกจากพองไข่พรั่งพร้อมด้วยกรมมะวิปปาก,กชาริษส่วนไข่ของนางวินตาสองใบย,ยังไม่มีทีท่าจะฟักออกมาเลยสักใบเดียวเป็นเหตุให้ในเวลาต่อมาก่อเกิดเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างสองสีพี่น้องอย่างรุนแรง จนเลยเถิดกลายเป็นความเจ็บแค้นอาฆาตระหว่างเผ่าพันธุ์ของพญาครุฑและเผ่าพันธ์พญานาคซึ่งมีฤทธิ์ยิ่งใหญ่มหาศาลด้วยกันนั้งคู่สำหรับพญานาคตนแรกในจักรวาลและในโลกบางตำนานกล่าวว่าคือเสศนาะคมีนามว่าอนันตนาคราชผู้อุทิศร่างอันมหึมาเป็นที่ประทับของพระนารายณ์ในกเกษียณสมุทรก็คือมหาสมุทรน้ำนม ตำนานดังกล่าวเป็นที่เชื่อถืออย่างกว้างขวางทำให้พญานาคราชท่านนี้ได้รับสมญานามว่าอธิเสสะอธิหมายถึงต้นเป็นเบื้องต้นเป็นที่แรกรวมความว่าเป็นพญานาคตนแรกที่ถือกำเนิดมาก่อนนาคทั้งหลายทั้งปวงหรือว่าปฐมบรมพญานาคต้นตระกูลของนาคทั้งหลายในคำพีมหาภราตะก็กล่าวยืนยันว่านาคชื่อเสสะนี่เกิดจากฟองไข่ เป็นตนแรกแต่ว่าบางตำนานก็เชื่อว่าวาสุกรีนาคราชที่พันอยู่รอบพระศอขององค์พระศิวะนั่นเป็นพญานาคตนแรกเนื่องจากพระศิวะมหาเทพเป็นประธานเป็นใหญ่สูงสุดในหมู่ทวยเทพทั้งหลายพญานาคที่พระศอก็คงต้องทรงความสำคัญสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าหากพิจารณาจากาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูซึ่งมีอยู่หลายนิกายการกล่าวอ้างใคร เป็นนาคตนแรกนี่ขึ้นอยู่กับนิกายเป็นสำคัญอย่างเช่นไวยสนบนิกายที่นับถือพนารายหรือพระวิษณุเป็นมหาเทพสูงสุดก็จะถือว่าพระยาอนันตะนาคราชเนี่เป็นพญานาคตนแรกในโลกส่วนสายวนิกายที่นับถือพระศิวะมหาเทพเป็นใหญ่สูงสุดก็จะยกให้วาสุกรีนาคราชเป็นพญานาคตนแรกในโลก อย่างไรก็ดีศาสนาพราหมณ์อินดูให้ความสำคัญนับถือและเคารพพญานาคทั้งสองอย่างมากยกให้เป็นใหญ่เหนือกว่าพญานาคทั่วสากลลพิพภพแม้แต่ในคำพีพระวัชคีตาพระกฤษณะยังกล่าวว่าในหมู่งูเราคือวาสุกรีในหมู่นาคเราคืออนันตะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของสองพญานาค แต่ดูพญานาควาสุกรีจะตกเป็นรองเพราะว่าถูกยกให้เป็นใหญ่ในบรรดางูแต่บรรดางูทั้งหลายเป็นเพียงบริวารของเหล่านาคเท่านั้นยังมีพญานาคอีกตนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนานตามตำนานถือว่าเป็นหนึ่งใน8อักขระนาคราชของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูอีกทั้งมีชื่อเสียงในทางร้ายนั่นก็คือตักกะสะนาคราชผู้ยิ่งใหญ่ ในคำพีมหาภราตะาระบุว่าตักกะส่นาคราชเป็นบุตรที่ออกจากฟองไข่ของบัรดาแห่งหนาคเป็นลำดับที่สในบรรดาพี่น้องนาคทั้งหนึ่งพันตนเดิมทีตักกะส่านาคราชอาศัยอยู่ในป่าชานนทวะซึ่งต่อมาโดนพระอคนีเผาผลาญราพนาศูนโดยมีพระกฤษณะและพระอรชุนสมรู้ร่วมคิดในการวางเพลิง ปฐมเหตุของเรื่องมีอยู่ว่าพระอัคนีประสงค์จะเสวยป่าชานนทวะวิธีเสวยก็คือเผาป่าให้วอดเป็นจุนเนื่องจากพระอัคนีเป็นเทพเจ้าแห่งเพลิงแต่ก็ถูกพระอินทร์จอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงตัดห้ามเสียทุกครั้งพระอัคนีจึงขอความช่วยเหลือจากพระกฤษณะและพระอรชุนผู้ทรงฤทธิ์เพื่อที่พระองค์จะเสวยป่าสมปรารถนา ทั้งสองก็รับปากจะช่วยสุดความสามารถคือช่วยกันวางเพลิงเผาป่าไฟตักกษะนาคราชเป็นมิสนิทกับพระอินทร์เมื่อถูกสามผู้เรืองฤทธิ์ทำให้ป่าที่อยู่ของตนลุกโชช่วงแบบไฟไหม้ป่าก็ขึ้นสวรรค์ไปร้องขอให้พระอินทร์ช่วยช่วยบรรดาลผลตกลงมาดับไฟครอบครัวน้าของตนที่อาศัยอยู่ในป่าจะได้ปลอดภัย ครั้นพระอิน์ทแสดงองค์ออกหน้าช่วยเต็มที่พระกิณะกับพะอระชุนก็เข้าขัดขวางจนเกิดการสู้รบกันพระอิน์สู้ไม่ไหวก็ต้องยอมแพ้กลับสู่วิมานไปเป็นเหตุให้ครอบครัวและที่อยู่อาศัยของตักกษะสะนาคราชวอดวายไปในกองเพลิงจนหมดสิน้นเหลือเพียงตัวเองและบุตรชายชื่ออัศวะเสนาเท่านั้นที่รอดจากไฟป่ามาได้แต่ความเดือดร้อนจากผู้อื่นดังกล่าวนะั้นมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ตักกะสนาคราชเนี่ยเป็นกไายสร้างไว้มีเหลือขนาดนับถึงขั้นนาคพิภพในเดือดร้อนกันไปทั่วเนื่องจากตักกระสานาคราชไปฆ่าเท้าปริกสิทธิ์ด้วยอำนาจแห่งคำสาปของมหาฤาษีซึ่งเป็นผู้สาปแช่งเท้าเธอไว้เมื่อเท้าชนะเมชัยผู้เป็นโอรสรู้ว่าพระบิดาถูกตักกะนาคราชฆ่าตาย ก็พานโกรธแค้นไปถึงเหล่านาคทั้งหลายด้วยได้จัดพิธีกรรมสารปะสัตระซึ่งมีอำนาจสะกดจิตเรียกบรรดานาคทั้งหลายให้มาลุยไฟแล้วก็ถูกย่างสดตายไปนับจำนวนไม่ท้วนด้วยอำนาจของมนขณะที่นาคพิภพเดือดร้อนล่มสลายตักกะสานาคราชผู้มีฤทธิ์ก็ได้เหาะหนีมนวิเศษไปอยู่กับสหายสนิทคือพระอินทร์บนเทวโลกรอกระทั่งเรื่องคลี่คลายลง โดยอาสาติกะฤศีได้ไปเทศนาธรรมอบรมจิตใจเท้าชนะเมชัยให้รู้จักบาปบุญคุณโทษพิธีกรรมอันอัศจรรย์จึงถูกยกเลิกไปในที่สุดนั่นคือประวัติในทางร้ายของตักษะสะนาคราชที่ยกมาเป็นตัวอย่างสำหรับประวัติส่วนตัวเบื้องลึกของตักษะสะนาคราชเป็นผู้ที่อยู่มาเก่าแก่ดึกดำบรรถึงสมัยพระเวทถือเป็นพญานนาคที่ติดธรรมเนียบนาคมีชื่อ ซึ่งเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบในหมู่พวกนาคโดยชื่อของตักกะสะนี้ถูกระบุว่าเป็นนาคอยู่ในคำพีอาถันพระเวทเธอได้ลุกขึ้นมาเธอไปหาเหล่านาคเหล่านาคได้เรียกหาเธอพิษร้ายจงมาที่นี่ลูกโคอันเป็นที่รักของเธอคือตักกะสะลูกหลานแห่งวิสาละได้จัดการรีดนมลงในขวดลูกหลานแห่งอิราวานะ รีดนมของเธอจากเต้านมของเธอรีดออกมาเฉพาะส่วนที่มีพิษพิษนั้นช่วยฟื้นฟูและสนับสนุนเหล่านาคผู้ที่รู้เรื่องนี้จะได้พบกับผู้อุปถรัรมภ์จากบทสวดนี้เห็นได้ว่านามตักสกะในมีมาเก่าแก่ดึกดำบรรทั้งแต่ในคำพีอาถรพเวทแล้วก็เป็นชื่อแรกที่ถูกกล่าวถึงแม้ว่าในบทสวดจะกล่าวว่าเป็นบุตรแห่งโคเพราะเกิดจากนางวีระชัง ซึ่งถูกบรรยายว่าเป็นมารดาแห่งโคแต่จริงๆในบทสวดนี้ยังมีอีกหลายชื่อหลายนามที่มารดาแห่งโคได้ให้กำเนิดแล้วก็ทุกชื่อซึ่งมีสถานะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆสารพัดรูปแบบถูกระบุว่าเป็นบุตรแห่งโคทั้งสิน้นจึงไม่แปลกที่พยานนาก็เป็นบุตรแห่งโคไปด้วยอีกทั้งตักสกะนาคราชเป็นบุตรที่ถือกำเนิดเป็นตัวแรก ส่วนนางวีระชังก็คือมารดาผู้ให้กำเนิดของทุกสรรพ,พสิ่งฉะนั้นการที่ตักสกาถูกระบุว่าเป็นลูกตัวแรกก็ย่อมหมายถึงเป็นนาคตนแรกด้วยสำหรับข้อความตอนท้ายเป็นการอธิบายถึงบรรดานาคทั้งหลายได้พิษมาจากน้ำนมของมารดาผู้ให้กำเนิดทุกสรรพ,พสิ่งนั่นเองส่วนพญานาควาสุกรีนั้นเป็นผู้ปกครองเมืองบรรดาลใต้พิภพ โดยไม่ปรากฏว่ามีนาคตนใดเก่าแก่กวาวาสุกรีและอธิเสสะในคำภีมหากาบอีกเลยจึงกล่าวได้ว่าตักสกะนาคราชเป็นพญานาคที่เก่าแก่ดึกดำบรรมีชื่อให้กล่าวขวัญถึงเก่าโบราณที่สุดในบรรดานาคของศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งมีมาก่อนศาสนาพุทธครับ อนุภาพแห่งศีลสมัยพระเจ้ากรุงอังคติครองราชสมบัติในแคว้นอังคะระหว่างแคว้นอังคะกับแคว้นมคธมีแม่น้ำสายหนึ่งชื่อแม่น้ำจำปาเป็นพรมแดนที่ต้นแม่น้ำจำปานั้นมีเมืองพญานาคพญาจำไปยากะนาคราชก็ครองสมบัติอยู่ที่นั่นอยู่ในเมืองนาคนั้นครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นคนเข็นใจ ไปเห็นสมบัติในเมืองนาคปรารถนาจะได้สมบัติอย่างนั้นก็ตั้งใจทําบุญให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาอบรมจิตใจไม่ได้ขาดพอพญาจำไปยะกะนาคราชตายได้เจ็ดวันตอนนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าก็ถึงแก่กรรมเหมือนกันพอถึงแก่กรรมก็ไปบังเกิดในเมืองนาคสมดังปรารถนาที่อธิษฐานไว้มีร่างกายใหญ่โตไปเกิดเป็นนาคแล้ว สีขาวเหมือนดอกมะลิสดแต่ปรากฏว่าอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยเกิดความรำคาญในสมบัติไอท้ทีแรกก็อยากได้พอะได้เขาจริงๆไม่อยากได้แล้วก็คิดไปว่าอิสริยยศอย่างนี้ก็เปรียบเสมือนข้าวเปลือกที่เขาเก็บไว้ในฉางนะั่นแหละไม่เห็นมีประโยชน์อะไรอย่าอยู่เลยตายดีกว่าจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาต่อไปเบื่อแล้วเป็นนาคจะได้บำเพ็ญกุศลไปสู่นิพพาน พอคิดอย่างนี้แล้วก็เฉยอยู่ฝ่ายนางนาคมานาวิกาทั้งหลายซึ่งมีพระนางสุมนาเทวีเป็นประมุขก็ชักชวนนางนาคทั้งหลายให้ช่วยกันบำรุงบำรเรอ,อพระโพธิสัตว์ในร่างของพญานาคนี่ให้สนุกสนานปานประหนึ่งดาวดึงสวรรค์เสร็จแล้วมรณะจิตของพระโพธิสัตว์ก็เสื่อมคลายก็เบื่อหน่ายในเพศนาคก,ก็แปลงกายเป็นมนุษย์ประดับเครื่องอาภรณ์ตามวิสัยแห่งนาค ประทับอยู่ในเมืองนาคเสวยสมบัติอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่ารักษาอุโบสถศีลคือศีลแปดเดือนละสี่วันแรมสิบห้าคัขึ้นสิบห้าคัขึ้น8ปดคัแรม8ปดคันะเมื่อหมูนางนาคมาแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่ก็ไม่อาจจะรักษาศีลได้ก็เลยออกจากเมืองนาคไปสู่ถิ่นมนุษย์ตั้งใจสละร่างกาย คิดว่าใครมีความต้องการอวัยวะของเราเช่นหนังก็เอาเหอะใครต้องการจับเราไปเล่นกลก็เอาพอตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็นอนขดอยู่บนจอมปลวกแห่งหนึ่งในแดนมนุษย์แถบชายแดนก็รักษาศีลอยู่คนทั้งหลายในถิ่นนั้นเห็นงูพญานาคนี่ก็พากันเอาของหอมดอกไม้ไปบูชาบางพวกก็ถึงกับทำเพลิงที่พักให้ บางพวกก็เกลี่ยทรายให้พากันทําการบูชาเป็นการใหญ่พอถึงวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำนี่พระโพธิสัตว์ในร่างของพญาน,นาคก็จะมานอนขครักษาศีลอยู่ที่จอมปลวกแห่งนั้นแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นถึงได้กลับไปยังเมืองนาคต่อมาพระนางสุมนาก็ทูลบอกพระองค์ว่าในทินมนุษย์มีภัยอันตรายรอบด้านเดี๋ยวถ้าใครจับไปได้หรือเอาไปประหารเสียหม่อมฉันจะรู้ได้ยังไงได้โปรดตรัสบอกอุบายที่จะรู้ได้แก่หม่อมฉันด้วย พระโพธิสัตว์ก็พาพระนางสุมนาเทวีไปยังสระที่จะเป็นปากปล่องขึ้นไปยังโลกมนุษย์แล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าใครประหารเราหรือว่าทําให้เราลําบากน้ําในสระโบกขรณีนี่จะขุนมัวทันทีถ้าพยาครุฑจับเราไปได้น้ําในสระนี้จะเดือดพุ่งพล่านขึ้นมาทันทีถ้าหมองอูจับเราไปได้น้ําในสระนี้จะมีสีแดงเป็นสีเลือดเมื่อได้แจ้งนิมิตแก่นางนาคเทวีแล้ว ก็ส่งนางกลับตัวเองก็ขึ้นไปรักษาศีลตามปกติครั้งนั้นมีเจ้าหนุ่มคนหนึ่งชาวเมืองพารณาณสีไปเรียนมนสำหรับจับงูเขาเรียกมนอลัมพายเดินทางกลับมาในทางนั้นก็มาเห็นพญาน,นาคมีสีสันงดงามเหลือเกินก็่ร้มนเป่าตรงไปที่นาคราชทำให้พระโพธิสัตว์ร้อนไปทั้งตัวเหมือนกระถูกเหล็กแดงจี้ลืมตาดูก็เห็นมนบหมองู ทีแรกก็จะพ่นพิษใส่อะ,อะถ้าพ่นพิษจะตายทันทีเลยเออแต่ถ้าจะตายมันก็ศีลตัวเองก็จะขาดก็เลยขับหลับตานอนขดเฉยอยู่ไอ้เจ้ามนุษย์หมองูก็เข้าจับแล้วพ่นยาใส่จับเอามาทําตามชอบใจมาเลาะเคี้ยวออกมาทุบตัวรีดเหมือนกับพับผ้าเลยทําให้หมดธิด์พระพธิสศาส์ก็อดกั้นทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส เจ้าหมองูก็นำพระโพธิสัตว์ไปพอถึงหมู่บ้านประจันตคามก็แสดงกีฬางูให้ประชาชนชมคนทั้งหลายก็ให้ทรัพย์แก่หมองูมากมายพอมีเงินแล้วมันก็ซื้อเกวียนเล่มเล็กบรรทุกข้าวของแล้วก็ตัวนาคราชนี่ขับไปถึงเมืองใหญ่เป่าประกาศให้ประชาชนทราบว่าเขาจะแสดงกีฬางูที่ท้องสนามหลวงในถ้ำกลางประชาชนมีพระราชาทรงเป็นประมุขที่นี้ฝ่ายเมืองนาคฝ่ายพนังสุมนาเทวี พอพระโพธิสัตว์สวามีหายไปเป็นเวลานานเป็นเดือนก็ออกติดตามเมื่อไปถึงสาบโบกครณีก็เห็นน้ําในสะเป็นสีแดงก็รู้ได้ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยโดนหมอง,งูจับไปแล้วก็ออกติดตามไปพบกําลังแสดงกีฬาอยู่ที่สนามหลวงกําลังไปโชว์อยู่ที่นั่นก็เลยแสดงตัวให้ปรากฏอยู่ในอากาศพระโพธิสัตว์เห็นนางสุมนาเทวีก็เกิดความละอายอ่าก็หยุดแสดงทันทีแม้ว่าหมอง,งูจะทํำยังไง ก็นอนขดเฉยไม่แสดงอะไรอายพระราชาก็แปลกพระไทยกงองสงเหลียวซ้ายแลกขวาก็ทอดพระเนตรเห็นนางสุมาณาเทวีก็ตรัสถามว่าเธอเป็นใครงามสดใสอย่างนางพระหรือว่าเธอเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันหรือเป็นมนุษย์นางนาคเทวีก็กราบทูลแบบกว่าข้าแต่มหาราชเจ้าม่อมฉันไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันไม่ใช่มนุษย์ม่อมฉันเป็นนางนาคพระราชาก็ตรัสถามว่า เธอมีอาการเหมือนกับคนจิตฟั่นเฟือนผิวพันธ์เศร้าหมองดวงตาก็นองไปด้วยน้ำตาอ่าอะไรของเธอหายเหรอหรือว่าเธอต้องการสิ่งใดฮะนางนาคเธอมาเมืองนี้ทำไมช่วยบอกให้ทราบด้วยเผื่อว่าจะช่วยอะไรเธอได้บ้างนางนาคก,ก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชามหาชนชาวโลกเรียกร้องสัตว์ใดว่านาคเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีเดชมากชายคนนี้จับนาคผู้มีฤทธิ์มาเพื่อต้องการจะหาเลี้ยงชีพ นาคราชนั้นเป็นสามีขขงหม่อมชันขอให้ฝ่าละองทุลีพระบาทได้โปรดปล่อยนาคราชนั้นจากที่กุมขังเถอะขอเดชะพระราชาก็ตรัสว่านางผู้เจริญนาคราชนี้ถ้าหากว่ามีกําลังแรงกล้ามีฤทธิเดชมากจริงฉะไหนถึงได้ตกมาอยู่ในเงื้อมมือของหมองูได้ล่ะนางนาคเทวีก็กราบตูดว่าข้าแต่พระราชาพัสดาเขาหม่อมชันนั้นเขามีฤทธิเดชมากมีกําลังแรงกล้ากว่าจริง อย่าว่าจะหมองูคนเดียวเท่านั้นเลยถึงพระนครนี้ทั้งพระนครนาคนาราชก็สามารถทําให้แหลกภายในพริบตาเดียวแต่เพราะเหตุที่นาคราชนั้นเคารพทำยึดมั่นในศีลเพราะฉะนั้นจึงได้บําเพ็ญตะบะรักษาอุโบสถศีลอาศัยอยู่ที่จอมปลวกใกล้ทางเสียหมองูมาพบข้าวขจับมาด้วยประสงค์จะหาเลี้ยงชีพขอได้โปรดปลดปลด่ปลอยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะก็กราบบังคมทูลขอร้องให้ปล่อยโดยทำไม่ให้หมองูต้องเดือดร้อนแต่ประการใด พระราชาก็ตัดว่าอ่ะเราจะปล่อยโดยทำปราศจากกรรมอะไรต้องไถ่ตัวนาคราชด้วยบ้านสวยร้อยตำบลทองร้อยแท่งโคอุสุภะร้อยหนึ่งขอให้หนาคราชจงเหยียดกายตรงให้ตามสบายเถอะขอนาคราชผู้ต้องการบุญกุศลจงพ้นจากที่คุมขังเถอะแล้วก็โปรดให้หมองูรับของพระราชทานนะที่วันแรกกันแล้วก็โปรดให้ปล่อยนาคราชไป พน,พนาคราชพ้นจากที่คุมขังแล้วก็แปลงกายเป็นมนุษย์แม้ว่านางสุมนาเทวีก็ลงจากอากาศแปลงเพศเป็นนางกัญญายืนถวายบังคมแทบปราบพระบาทกราบทูลว่าข้าพุทธเจ้าทั้งสองขออัญเชิญขอเชิญเสด็จปราบาททอดพระเนตรนาคพิภพ,พ,พอันเป็นสถานที่อยู่ของข้าพระบาทเถอะพระราชาก็ตรัสว่าดูก่อนนาคราชเราเป็นมนุษย์ท่านเป็นอมนุษย์ เมื่อท่านอ้อนวอนเราเราก็อยากจะเห็นพิพพ์ของท่านแต่เราจะไว้ใจท่านได้อย่างไงนาคราชก็บอกว่าขอเดชะถึงลมจะพัดภูเขาพังทลายก็ดีพระอาทิตย์จะพึงแผดเผาแผ่นดินให้แหลกรานก็ดีน้ําในแม่น้ําทั้งหลายจะไหลทวนกระแสก็ดีอากาศจะทําลายก็ดีน้ําทะเลจะเหือดแห้งก็ดีแผ่นพระสุธาจะห่อได้เหมือนเสือราแผนก็ดีภูเขาพระสุเมรุราชจะถอนรากปลิวว่อนก็ดีข้าพุทธเจ้าไม่กลับคําที่ถวายไว้ ในที่สุดพระราชาก็ทรงเชื่อพระโพธิสัตว์สนิทแล้วก็ตรัสว่าสัจปฏิยานของท่านนั้นเป็นคำสัตว์ท่านจงอย่ามีความโกรธเลยอย่าผูกโกรธขอสุบัญทั้งหลายคือพยาครุฑทั้งหลายจงอย่ากล้ากลายพวกนาคของท่านเลยพระโพธิสัตว์ก็ทูลชมเชยพระราชาด้วยประการต่างๆแล้วก็ช่วยขวนขวายจัดการบ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนาคานุภาพ ตั้งแต่นั้นมาเมืองอังคติราชก็มั่งคั่งสมบูรณ์มีประชาชนมากมายอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันอุโบสถศีลที่ประโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญแล้วในชาติหนึ่งนี้จัดเป็นศีลอุป,ปบารมีครับ